สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้กับมาพอกันอีกแล้วพี่น้องสําหรับมือรีวิวของเนาะตามที่บอกให้ฟังแหละพี่น้องวันเสาร์ข้อยก็ไปซื้อของขายของอยู่เมืองยอร์กเนาะพี่น้องเนาะก็เดินทางค่อนข้างเมื่อยนะเมื่อยแห้งเพราะว่าการเดินทางมันเมื่อยเนาะพี่น้องเวลาขี่รถขี่ยางนี่มันไกลใส่ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตื่นแต่เสาร์นําเนาะกว่าสิมาฮอดบ้านก็เมื่อยนะพี่น้องกลับมาฮอดบ้านมื้อวันเสาร์เจสสิก้าก็อยากไปเล่นบ้านหมู่นะก็เลยไปนอนบ้านหมู่คืนนึงเนาะก็ไปส่งเจสสิก้าล่ะพี่น้องก็ขี่รถไปส่งก็อุ้ยไกลเติบอยู่ประมาณ30 40นาทีพุ่นล่ะ30นาทีพุ่นล่ะกว่าสิไปฮอดบ้านหมู่เพิ่นเนาะแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไปหับเอาอยู่ไอ้ตลาดคาบูเซลนะเพราะว่าแม่เขาพาลูกไปขายของอยู่ตลาดนะพี่น้องเนาะเขาก็ไปบ่ได้ไปขายเป็นธุรกิจนะพี่น้องไปแปลว่าเอาของอยู่บ้านไปเซลล์ไปขายจะซื้อสินะเนาะเอาละวันนี้หลังจากวันอาทิตย์เขาก็ไปไอ้ของวันเสาร์น่ะก็เอาซื้อแล้วก็ขายเลยเอาลงใส่ร้านขายเลยแต่ว่าวันอาทิตย์ก็ไปซื้ออยู่ไปโอนโคนแล้วก็ไปแฮมเบลเนาะพี่น้องไปซื้อ2หม่องแล้วก็ไปมิสซิงแฮมหม่องทิพย์เจสสิก้าไปหาเจสสิก้าแล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาพี่น้องมันเป็นวันแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์ก็คือเป็นวันหยุดคันเป็นบ้านเท่ากับวันหยุดราชการเนาะส่วนมากเขาก็สิมีที่สําคัญอีลีก็สิมีวันหยุดแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นี่แหละพี่น้องที่เขาหยุดส่วนมากน้องๆนะกะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หยุดทุกเทอมนะพี่น้องหยุดทุกเทอมไอ วันหยุดราชการอีลีก่ะบ่แม่นหยุดราชการแล้วบ่แน่ใจว่าหยุดราชการบ่นะคล้ายๆว่าเป็นวันหยุดนะพี่น้องเนาะเอาละมื้อนี้ก็มาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่าข่อยได้หยังมาแน่ก็ข่อยได้ของหลายพี่น้องหลายเพราะว่ามันมีหม่องไปซื้อหลายเนาะเอาหยังก่อนล่ะพี่น้องเอานี่ดีกว่าเอาบลูจอนนี่พี่น้องบลูจอนนี่ก็เป็นหินที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาแพงนะพี่น้องบลูจอนนะพี่น้องไอ้มันสิคืออมาติสพี่น้องมันจะคืออมาติสแต่ว่าไอ้แต่ว่ามันสีคือกันแต่ว่ามันหายากกว่านั้นนะพี่น้องมันเป็นของที่ค่อนข้างหายากเนาะบลูจอนพี่น้องบลูจอนสีคือกันเลยแหละพี่น้องสีคล้ายๆกันเลยบลูจอนเนาะตัวนี้ต่อมาก็เป็นสร้างแมมมอธสร้างตัวนี้ก็มันเป็นฟอสซิลพี่น้องมันเป็นสร้างฟอสซิลที่มันเป็นฟอสซิลแล้วเขาก็มารอเป็นสร้างนะเนาะสร้างโอ้ยหนักแต่ถ้าของหนักๆ กันนะต่อมากับเป็นไอ้เป็นลาปิสลาซิลายพี่น้องลาปิสลาซิลายเนาะตัวนี้กะเป็นหินลาปิสพี่น้องบุ้งว่าภาษาไทยเขาเอิ้นอีหยังนะพี่น้องเนี่ยค่อนข้างสีใหญ่แล้วกะน้ำหนักหลายพี่น้องว่าเป็นสี3กิโลอยู่ประจักษ์อยู่แน่มึงส่ง3-4กิโลอยู่นะพี่น้องเบิ่งใหญ่แห้งนะโอ้ยนะแบบว่าได้ของแบบของดีอยู่นะอันนี้ก็เป็นหินฟอสซิลคือกันเนาะเป็นหินฟอสซิลเห็นบ่พี่น้องหินฟอสซิลตัวนี้ก็ได้มาอยู่4อันพี่น้องแต่ว่าเขาเอามาให้เบิ่งอันเดียวล่ะเพราะว่ามันสิบ่มีเวลาพอของมาหลายเนาะพี่น้องคันได้ของมาจังซี่ก็ถือว่าของงามเวลาเอาไปไว้อยู่ในร้านได้หยังมันก็เฮ็ดให้ร้านเฮาไอ้น่าสนใจนะพี่น้องเฮาก็ได้ขายตัวไม้นําตัวนี้ก็เป็นหินคอร์ดนะพี่น้องคอร์ชอันนี้ก็เป็นหินเนาะอันนี้คือกันส่วนมากสิได้หินนะพี่น้องเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเป็นแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์เขาก็มาขายของตลาดมือ2นะสวยงามพี่น้องสวยงามมากแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไอ้ตัวนี้ก็เป็นไอ้ฟอสซิลคือกันเป็นหินฟอสซิลคือกันเบิ่งอันนี้ก็สิเป็นแนวถาดที่เขาใส่ของใส่หยังเนาะสิเป็นแปลกๆดิต่อมาก็เป็นน้ําหอมพี่น้องแต่ว่าหินยังหลายอยู่เดี๋ยวสิเอาตัวอื่นก่อนเดี๋ยวมันสิเบื่ออันนี้ก็เป็นน้ําหอมพี่น้องซื้อมาอันละ2ปอนด์เนาะน้ำหอมตัวนี้ก็ดอเชนกับบายนะก็2ปอนด์คือกันเนาะซื้อมาอยู่4ขวดอันนี้ก็เป็นอีหยังล่ะนี่วาซาเชตัวนี้พี่น้อง2ปอนด์คือกันตัวนี้อีหยังบ่นี่พี่น้อง
บ่จักอัน2ปอนด์เนาะวันนี้ก็แล้วก็ได้ม้าพี่น้องม้าแลนลี่เนาะตัวนี้ม้าแลนลี่ซื้อมาผม1ปอนด์ตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เขาแถมมาพี่น้องซื้อหลายเขาก็เลยแถมมาให้ลองขายเบิ่งอ่ะนะแล้วก็อีหยังอีกล่ะแล้วก็สีมาเอาเข็มกลัดพี่น้องเข็มกลัดต่อมาก็เป็นติมโบนะพี่น้องไอ้แนวใส่มือนะเวลาเขาเย็บผ้าเย็บยางอ่ะนะพี่น้องนี่ติมโบซื้อมา 3-4 อันอยู่พี่น้องก็สิมีหลายๆอันแตกต่างกันไปอันนี้ก็หลุดละสวยเป็นซิมโบตอนนี้ก็ได้ไอ้กุจงกุแจพี่น้องกุแจก็เอามาอันซื้อมาขายเบิ่งอันนี้ก็เป็นในซอยมุกพี่น้องซอยมุกพอได้อะไรมานำพี่น้องก็ได้พระมานำได้หลวงปู่ทวดมาองค์นึงเนาะก็ค่อยเดี๋ยวมือใหม่จะเอามาบรีวิวพี่น้องเพราะว่าค่อยเอาไปไว้ทั้งเงื่อนหานพระได้หลวงปู่ทวดมามื้อนี้ต่อมาก็เป็นเข็มกลัดเนาะเข็มกลัดไอ้บัตเตอร์ไฟลายนะเข็มพี่เสือพี่น้องใส่จังไหนล่ะโอ้งามเว้ยงามตัวละพี่น้องบัตเตอร์ไฟลายพอเจสสิก้าซื้อมาจักซื้อมาจักบาทพอได้ถามเอาไปเบิ่งซื่อๆนะพี่น้องมื้อนี้เมื่อยแห้งโอ้ยยางก็บ่ออกห้อยเมื่อยคักเมื่อยแน่อีหลีโอ้ตัวนี้งามแห้งพี่น้องสีส้มสีฟ้าหวานนี่ยางจนบ่ออกห้อยจนมันเมื่อยคักเมื่อยแน่เป็นตนายเมื่อยเป็นตนายนะอันนี้ก็เป็นซิมโบพี่น้องซิมโบก็มีหลายแบบพี่น้องแบบเป็นเซรามิกก็มีนะหลายแบบอันนี้ก็เป็นไอ้เขาเอิ้นยังไงเวทวูดพี่น้องอันนี้เป็นเวทวูดนะอันนี้ก็เป็นอีหยังละอีกอันแคลพี่น้องแคลนี่ภาษาอีสานถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกฟันเนาะนี่พี่น้องแคลมันคือแคลอันแคลอีหยังละดิไอแคลไอปลาว่าไอปลาสลามพี่น้องแคลปลาสลามเมืองมะแหลมแห้งแคลปลาสลามซื้อมาหาอันบ่ตัวนี้ถืออันละ2ปอนด์50พี่น้องถืออันละ2ปอนด์50ซื้อมาหาอันอยู่ไซละหมู่มันหมู่มันอยู่ไซบุขอไปไว้ไซบุนี่พี่น้องอันบะนี่ก็เป็นไอปลากระดูกกระดูกเข้ามาแกะสลักเป็นลิ่งอันนี้ก็มิตาจีเอาเจาะไอ้แจ็คอันนี้ก็เป็นในมุกพี่น้องมุกแท้มุกเทียมกับเบิ่งเอาพี่น้องไอ้มันก็สิเอามาขูดฟันเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญพี่น้องบ่ไอ้บ่ได้รีวิวทีละอันหรอกมันเป็นลามันสิเปิดก่อนเนาะเวลามันสิหลายขวดต่อมาก็เป็นเข็มกลัดอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดขายว่าเป็นหินน่ะนะพี่น้องล้านขวดสินักไปทั้งหินเนาะนี่เข้มกลัดนักไปทั้งหินเวลาแต่ว่าเวลาคนเวลาอย่างโอ้ยนักเป็นตนายวันนี้ก็เป็นแพนโดร่าพี่น้องแพนโดร่าแหวนเนาะแพนโดร่าซื้อมา10ปอนด์ตัวนี้พี่น้องแพนโดร่ามีเปิดใส่หัวจงหัวใจเปิดใส่ชามใดนะต่อมาก็เป็น อู้ต่อมาก็เป็นแมงงอดสกอร์เปียนพี่น้องแมงงอดใส่กล่องมาอย่างดีนี่คืออะไรอ๋อต่อมาก็เป็นตําหูพี่น้องตําหูเงินเนาะพี่น้องตําหูเงินวันนี้ก็เป็นแว่นขยายแว่นขยายขายนี่ละพี่น้องขายหมดนี่ละอันนี้ก็เป็นในกำไรแขนมันก็เป็นในขี้เกียจ ขี้เกียจเข้มขัด
ขี้เกียจหรือกับโก้โอ้กับโก้พี่น้องกับโก้ภาษาไทยแปลว่าตุ๊กแกกับโก้ขี้เกียจนี่แปลว่าจิ้งจกพี่น้องขี้เกียจต่อมาอันนี้เป็นขี้เกียจขี้โก้ตัวนี้พี่น้องขี้โก้ขี้โก้ถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าจิงเลนพี่น้องขี้โก้มันนี่ก็เป็นกระไฟกระไฟหน่อยเป็นพวงกุญแจพี่น้องกระไฟน้อยถือว่าจะกันละ3 4อันบ่3อันพี่น้องกระไฟกระไฟก็แปลว่าไฟแช็กบันิกาอันบันิกาก็แปลว่าต่อมาก็น้องพี่น้องอันนี้ก็เป็นอันเข็มกลัดพี่น้องเข็มกลัดต่อมาก็เป็นเหรียญอีหยังบุเหรียญอันใหญ่ๆนี่ก็ขายไปทั่วไปทีบขายไปทั่วจดจะมาไปแล้วร้านขอก็ขายของจิกหลีกจักหลอกนะพี่น้องขายไปทั่วไปถีบนะขายทุกอย่างที่ขวางหน้าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จังเป็นอีหยังหลับบุ้งหูพี่น้องอันเนี่ยตะลับแอบพี่น้องแอบใส่ของมันนี่ก็เป็นพวกอันนี้ก็เป็นเข้มกลัดมันมีแต่ของงามๆเลยพี่น้องเอ้ยว่าจำเป็นต้องไปใส่ท้องก็ได้นะมันงามอันนี้ก็เป็นขี้เกียมพี่น้องคือขี้โก้บ่ตัวนี้ขี้โก้จิ้งเลนตัวนี้ขี้โก้มันนี่ก็เป็นพวกลูกปีดพี่น้องลูกปีดนี่หลายเด้คนก็มักนิยมใส่คือกันในลูกปีดพวกไอ้เค้าเอิ้นลูกปีดนี่ภาษาอันลูกปัดพี่น้องลูกปัดเห็นบ่สร้อยลูกปัดมันก็ใส่งามเด้เห็นบ่ใส่แล้วมันก็ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีเลยเห็นบ่พี่น้องเนาะสร้อยลูกปัดไอ้อันนี้เขาเอิ้นว่าคอสตูมเนาะอันนี้ก็เป็นกำไลแขนอันนี้เป็นมุกพี่น้องเป็นกำไลแขนเนาะเป็นมุกเขาก็ใส่กันดีพี่น้องต่อมาก็เป็นคอสตูมคือกันพี่น้องอันนี้คอสตูมเนาะพี่น้องใส่เข้าไปในงานกลางคงกลางคืนมันก็เหลือมาแมบอยู่เด้คือมอลำเขาใส่แต่ว่ามันงามเห็นบ่เนาะตัวนี้ก็ข่อยก็ซื้อมาปอนหนึ่งบอกตัวนี้ตัวไหนข่อยบอกราคาแสดงว่าข่อยไปซื้อพี่น้องส่วนมากข่อยไปบอกข่อยเด็กไปซื้อเนาะส่วนมากพ่อหนูจะสิการแล้วจะซื้อข่อยซื้อของไปจักอย่างนะอันนี้ข่อยก็ซื้อมาหาซิพี่บอกตัวนี้พี่น้องไปซอยนะมันก็จะเป็นมุกน้อยหน่อยนะพี่น้องมุกน้อยๆเลี่ยงกันได้หลายอันพอเอามาใส่ร่วมกันแล้วมันก็งามอยู่เด้ใส่ไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นไปนั่นไปฝุ่นต่อมาก็เป็นสีแดงพี่น้องตัวนี้ก็เป็นมุกคือกันมุกสีแดงแต่ว่าพวกเป็นลูกบีดพอก็เลือกเอาตัวงามๆพี่น้องไปขายอันนี้ก็เป็นมุกคือกันพี่น้องมุกสร้อยมุกเห็นบ่สร้อยมุกตัวนี้ก็เป็นลูกบีดพี่น้องลูกบีดลูกปัดนะลูกปัดเฉยๆนี่พี่น้องบ่แม่นอันนี้บ่แม่นมุกแท้พี่น้องเห็นบ่มันสิต่างกันอยู่เด้เวลาเฮาเบิ่งนี่เฮาก็เบิ่งออกอยู่เด้ว่ามันแม่นบ่แม่นเนาะแต่ว่าน้ําหนักมันก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าไอ้ลูกบีที่เป็นไอ้แบบนี้มันสิหนักกว่ามุกกันนะพี่น้องมันสิมีความรู้สึกหนักๆตึงๆบ่คือกันดอกพี่น้องต่อมาก็เป็นมุกคือกันตัวนี้ขอไปเบิ่งร้านพรเจสสิก้าวังขอไปขายของอยู่เมืองยอร์กอันนี้ก็เป็นลูกปัดพี่น้องอันนี้บ่แม่นมุกแท้เบิ่งเขาจะให้เบิ่งมุกแท้กับมุกเทียมพี่น้องอันนี้ก็ขายเป็นมุกเทียมเนาะอันนี้มุกแท้พี่น้องมันก็คือกันเด้จับขึ้นมามันหูโหลดนะเนี่ยสีแดงกับมุกแท้พี่น้องสีขาวน่ะมุกเทียมเบิ่งเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งสีขาวสีเดียวกันเนาะ เนี่ยสีขาวพี่น้องสีขาวเนาะมุกไอ้ฟังทั้งผีนี่มุกแท้ฟังนี่เนาะมุกเทียมพี่น้องมันคือกันบ่จ๊ะวะเห็นบ่มันสิมีความเงาแตกต่างกันอยู่เด้ต่อมาก็เป็นไอ้เข็มกลัดคือกันกลัดเนาะต่อมาก็เป็น เบิ่งละบ่ฮะล่ะแล้วก็เป็นไพ่พี่น้องไพ่นี่เขาก็อันนี้บ่แน่ใจว่าเป็นไพ่ยิปซีบ่หรือไพ่อีหยังพี่น้องบ่ไพ่ซื้อมา3ตลับ
บันนี้ก็ต่อมาก็สิเป็นหินพี่น้องหินนี่ก็ซื้อมาวันไอ้วันอาทิตย์เขาไปโอนโขนเนาะเขาไปซื้อหินมาเขาไปเมาเข้ามานะพี่น้องเขาคิดเขาบอกว่าอันละเขาบอกว่าอันละ1ปอนด์เนาะคือยกตัวอย่างเช่นอันนี้เนาะอันละ1ปอนด์จังซี่นะพี่น้องข่อยก็เลยไปต่อเขานะพี่น้องว่าเอาทั้งหมดนี่จักบาทข่อยก็เลยไปถามเขาก็บอกว่า15ปอนด์ข่อยก็เลยไปต่อได้12ปอนด์พี่น้องก็เลยไปต่อได้12ปอนด์ตอนแรกข่อยต่ออันว่า10ปอนด์ในบ่อเขาบอกว่าเอา12ข่อยก็เลยซื้อตกลงซื้อเนาะ12ปอนด์ก็ได้มาหลายอยู่นะพี่น้องเป็นควอตซ์เนาะเป็นที่เข้าแกะสลักนี่เวลาเข้าไปขายนะสีได้ราคาดีอยู่นะพี่น้องประมาณหา6ปอนด์หา6ปอนด์จังซี่เนาะถ้าตัวใหญ่ก็เป็น10ปอนด์จังซี่นะพี่น้องเนาะก็ได้มาไอ้เป็นแมวเนาะเป็นแมวเป็นลูกพระจันทร์เสี่ยวจังซี่นะพี่น้องเป็นไอ้เป็นแมวเนาะหลายตัวเป็นแมวนั่น2สักตัวอยู่พี่น้อง3ตัว4ตัวอยู่จังซี่เนาะแล้วก็เป็นพวกอมาติสกลมๆมึงสินะพี่น้องเบิ่งเขาใช้เบิ่งอมาติสกับบลูจอนอมาติสเห็นบ่พี่น้องบลูจอนนี่มันก็สิเป็นสีคล้ายๆกันเนาะแล้วเบิ่งให้เบิ่งลูกอันนี้เห็นบ่พี่น้องอันนี้สีเข้มเนาะอันนี้เป็นอมาติสบ่พี่น้องสีเข้มๆนี่อมาติสแต่ว่าอันนี้เป็นบลูจอนมันสิมีสันหินของบลูจอนนี่เนาะมันสิเป็นสีขาวสีม่วงสีขาวเนาะมันจะเป็นสันหินของมันเองนะพี่น้องมันสิบ่คือกันกับอเมทิสมันสิมีความแตกต่างของสันหินกันอยู่นะแต่ว่าสีเดียวกันพี่น้องเนาะก็ซื้อมานี่ล่ะพี่น้องไปใช้เบิ่งอันนี้ล่ะ12ปอนด์พอนเจสิก้าแล้วก็ไปซื้อมาอีก25ปอนด์ใช่ป่ะแล้วก็ไปซื้อมากล่องนึง25ปอนด์พี่น้องก็จะเป็นพวกหินคอร์ชนะพี่น้องอีหินคอร์ชพวกสีหินสีแบบเสียแล้วก็จะเป็นหินก้อนน้อยๆอีหยังจังซี่นะแบบหลากหลายจังซี่เนาะก็นี่ล่ะก็เป็นของที่ได้มาพี่น้องเพราะว่าก็คือว่าล่ะพี่น้องคันสมมุติว่าวันอาทิตย์ฝนเขาบอกพยากรณ์อากาศว่าฝนสิตกคนก็เลยมาขายหน่อยปกติแล้วค่ะเป็นวันอาทิตย์ก่อนแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์นี่คนสิเอาของมาขายเขาสิเก็บของมาขายเห็นผ้าลูกผ้าหยังออกมาข้างนอกนะพี่น้องออกมาหาขายของจะสินะเอาของมาลูกเอาหยังมาสิเนาะแต่ว่าพอดีพยากรณ์อากาศเขาว่าฝนสิตกจักเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยคนมาขายก็เลยบ่ค่อยหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะคลิปนี้ก็สั้นนี่ละเจอกันคลิปหน้ามีหยังดีๆสวยๆงามได้สิมาบ่อยฟังอีกเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ